มาดูข้อ1ข้อ1บอกว่า 0.34 ใช่ป่ะ 0.34 ถูกไหม 0.34 คูณ10ยกกำลังลบ2หน่วยเป็นกิโลเมตรเราต้องเปลี่ยนกิโลเมตรให้กลายเป็นเมตรถูกไหมฮะทีนี้พวกเรารู้ไหมว่ากิโลเมตรกับเมตรเนี่ยมันเปลี่ยนหน่วยกันอย่างไร1กิโลมีกี่เมตรหนึ่งกิโลเท่ากับ 1,000 เมตรถูกต้องเพราะฉะนั้นตรงนี้เปลี่ยนหน่วยคือ 1,000 ถูกไหมต้องเป็นการคูณแต่ว่าตรงนี้ครูจะสอนเพิ่มให้นะครับเวลาที่เราเปลี่ยนหน่วยเนี่ยให้เราคิดว่าอะไรคือหน่วยใหญ่อะไรคือหน่วยเล็กกิโลเมตรเป็นหน่วยใหญ่เมตรเป็นหน่วยเล็กถูกปะสเกลตรงนี้มันคือ 1,000 นะครับนักเรียนสามารถเปิดไมค์แล้วก็คุยโต้ตอบกับครูได้นะครูจะได้ยินเสียงด้วยนะฮะจ้าสเกลตรงนี้คือ 1,000 นะฮะเพราะนั้นเราเปลี่ยนจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยเล็กเราต้องเอาสเกลหรือว่าเอาช่วงต่างเนี่ยเข้าไปคูณนะวันนั้นเราจะเปลี่ยนแล้วนะคือคูณด้วย 1,000 มาทีนี้ต่อไปเราต้องทำความเข้าใจว่าไอ้เจ้า10กำลังลบ2เนี่ยมันคืออะไรทุกคนรู้ไหมว่า10กำลังลบ2คืออะไรไม่รู้10กำลังลบ2คือ1ส่วน100รู้ไหมใช่ถ้าไม่รู้ครูจะสอนให้นี่ดันที่ไปก่อนนักเรียนดูเรารู้จักเลข1เรารู้จักเลข10เรารู้จัก100ถัดจาก100คือถูกแล้วฝั่งซ้ายจะเป็น1ส่วน10 1ส่วน100แล้วก็1ส่วน 1,000 จริงไหมถูกไหมมีฝั่งบวกกับฝั่งลบถูกป่ะอันนี้เป็นความรู้ตอนเรียนม.1 เรื่องแรกเลยเขาเรียกว่าเรื่องเลขยกกำลังนะครับซึ่งทุกคนส่วนใหญ่ตรงนี้เนี่ยเพิ่งจะขึ้นม.1 ยังไม่ได้เริ่มเรียนเลยยังไม่รู้เพราะนั้นครูจะสอนให้นะฮะอันนี้มันคือ10กำลัง1ไม่มีใครสงสัยถูกป่ะอันนี้มันคือ10กำลัง2ส่วนอันนี้มันคือ10กำลัง3เขียนข้างบนเดี๋ยวโดนหน้าเราใช่วิธีนับเรานับอย่างนี้เรานับว่ามีศูนย์กี่ตัวตัวเดียวคือ10กำลัง1มีศูนย์กี่ตัว2ตัวคือ10กำลัง2มีศูนย์กี่ตัว3ตัวคือ10กำลัง3อันนี้มีศูนย์กี่ตัว0ตัวคือ10กำลัง0ก็คือมี0 0ตัวแล้วฝั่งซ้ายมีศูนย์กี่ตัว1ตัวแต่ว่าเป็นอยู่ข้างล่างเพราะนั้นมันคือ10กำลังลบ1ครับทันไหมนี่คือ10กำลังลบ2และอันนี้คือ10กำลังลบ3สังเกตเลขมันก็จะเรียงกัน0 1 2 3ฝั่งซ้ายคือลบ1ลบ2แล้วก็ลบ3ทันปะติดคือภาพไม่ขยับทุกคนทันไหมฮะเห็นภาพไหมได้ยินเสียงไหมโอเคนะได้เนาะดังนั้นเนี่ยพอเราเข้าใจตรงนี้แล้วครูก็จะย้อนกลับไปขึ้นไปข้างบนแล้วนะคือตรงนี้ไอ้นี่ก็คือ1ส่วน100ถูกปะเพราะนั้นเครื่องหมายเท่ากับ 0.34 คูณ1ส่วน100เพราะว่า10กำลังลบ2คือ0 2ตัวแต่ว่าอยู่ข้างล่างและคูณ 1,000 ต
ัดเลยคำตอบคือเลื่อนทศนิยมไปตัวหนึ่งคือ3จุดเท่าไหร่ฮะ4 5ด้วยนะโทษทีเลข5หายไปตั้งแรกเลยจบตอบข้อ C-cap ถูกต้องได้ไหมนี่คือข้อที่1โอเคไหมไหนคนอื่นส่งเสียงหน่อยได้ยินไหมฮะรู้เรื่องไหมมีใครไม่รู้เรื่องเปล่าโอเคมันอาจจะขรุขระนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะเราไปดูข้อ2กันเลยข้อ2ทำยังอะไรเมื่อกี้ให้เวลา5นาทีไม่ทำแล้วมากดดันคุณครูงั้นให้ทำไงเอาเหรอขอโทษทำข้อ2ให้1นาทีนาทีเดียวให้นาทีเดียวเอ๊ะคุณมีความสงสัยหน้าครูบนนี้มันค้างไปแล้วใช่ป่ะหน้าครูบนจอสีขาวอ่ะค้างไปแล้วใช่ไหมใช่ ทำไงดีหน้ามันค้างเฟสระหว่างได้ระหว่างนักเรียนทำเดี๋ยวครูจะพยายามแก้ไขหน้าตัวเองให้มันหายค้างนะครับทำไปข้อ2โอ้จริงๆแล้วเราควรต้องเช็คชื่อด้วยใช่ไหมเนี่ยว่ามีใครเข้ามาเรียนกับเราบ้างปกติจะครูจะใช้มือถือถ่ายรูปนะแต่ตอนนี้มือถือก็เอามาไลฟ์ด้วยก็ไม่มีใช้กระดาษจดแล้วกันใช้กระดาษจดมีใครบ้างเนี่ยมีมินนี่อยู่ไหมครับขอเสียงหน่อยฮัลโหลแต่ว่าไม่อยู่เหรอมีเฮงอยู่เปล่าเลิฟลี่ครูคือใครเอ่ยฮะใครเอ่ยใครคือเลิฟลี่ครูยังไม่รู้ตั้งแต่เมื่อกี้ละต้องเปิดไมค์ฮะแล้วถึงพูดได้มีออสตินมีโบนัสมีไนท์แล้วก็มินนี่แล้วมโนนะโมนะโมก็ไม่ส่งเสียงใครจะรู้อ่ะตกลงเรายังไม่รู้เลยนะว่าเลิฟลี่ครูคือใครอีกคนหนึ่งสวัสดีครับใครเอ่ยฟางนี่น่ะฟางใช้มือถือแม่มาเหรออ้าวนายฟางมาแล้วทักทายเพื่อนหน่อยไหนมีใครรู้บ้างว่าเลิฟลี่ครูคือใครช่วยส่งเสียงส่งหน้ามาหน่อยสิครับใครอ่ะเนยเหรอไอ้ไหนโหดจังโอเคอ๋อได้เหตุผลนะสรุปผ่านไป1นาทีครูก็ยังแก้ไขหน้าตัวเองไม่ได้หน้าไม่ขยับเสียใจได้แล้วหายแล้วเย้หน้าเราขยับแล้วไงเห็นป่ะมาเราจะเฉลยข้อ2แล้วนะข้อ2นักเรียนดูนักเรียนฮะนักเรียนต้องใส่หูฟังนะทุกคนถ้าเกิดใครไม่มีหูฟังเนี่ย
ต้องปิดเสียงต้องปิดเสียงฟังต้องปิดเสียงปิดเสียงตรงไมค์รูปไมค์โอเคไหมได้ยินจ้ะมีหูฟังเปล่าโอเคเนยมีหูฟังเปล่าใส่หูฟังแล้วเราจะได้คุยตอบโต้กันได้นะฮะของครูมี2หน้าจอนะคุยอีกทีนึงคือหน้าจอนี้นะครับหน้าจอนี้เป็นมือถือครูเอาไว้คุยกับอีกหน้าจอนึงคือหน้าจอสีขาวๆที่มีรูปครูเล็กๆอยู่ข้างล่างนะครับเป็นหน้าจอที่เอาไว้สอนนะเพราะนั้นนักเรียนสามารถเข้าไปดูที่หน้าจอเชฟแพนด้าได้เลยนะที่เอาไว้สอนนะครับเราจะเฉลยข้อ2กันแล้วนะคะมาดูครับข้อ2 a ส่วน5บวก b ส่วน3มีค่าเท่าไหร่ถูกไหม a ส่วน5บวก b ส่วน3มีค่าเท่าไหร่ทำไงข้อนี้หาอะไรหาอะไรต้องหาคออะไรถูกไหมต้องหาครน.ใช่ไหมฮะทีนี้ครน.ของ3กับ5คือช่วยหน่อยครน.ของ3กับ5คืออะไรไหน15เพราะนั้นก็ทำให้ส่วนเป็น15เลยแล้วจบ 3a บวก 5b ถูกไหมจริงๆตรงนี้เนี่ยความหมายก็คือ a คูณ3บนล่างใช่ป่ะแล้ว b คูณอะไรบนล่าง5ตอบแล้วตอบข้อถูกต้องไหนใครทำข้อนี้ผิดเธอทำข้อนี้ผิดต้องกลับไปเรียนป.5 ใหม่นะอันนี้มันเป็นเรื่องเศษส่วนใช่ไหมได้นะไปข้อ3ต่อนะข้อ3เนี่ยครูสอนแล้วตอนป.6 อ่ะเรื่องของมัญจตยางจำได้เปล่าจำไม่ได้ด้วย ให้เวลาทำให้เวลาทำ1นาทีข้อ3มันง่ายมากใช่เด็กป.3ยังทำได้เหรอเด็กป.3ยังไม่เคยเรียนเรื่องมัญจตยางทำไม่ได้หรอกเคยเรียนประมาณสักป.5 กับป.6 ป.4 ก็เรียนแล้วเหรอบางโลโอ้ฟังทำไมหมุนมือถือติ้วๆอย่างนั้นน่ะกำลังเดินไปไหนโอเคให้เวลาทำเดี๋ยวจะเฉลยอ๋อกำลังเดินทางใช่ไหมอยู่บนรถคือไอ้ภาพปิดปากนั้นมันของปลอมนี่นาใช่ป่ะ ทำเสร็จแล้วบอกแล้วเดี๋ยวจะเฉลยเสร็จแล้วบอกTikTok TikTok 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 หมดเวลาแล้วเฉลยแล้วนะเฉลยแล้วนะเอายังนักเรียนดูในการสร้างบ้าน1สัปดาห์เนี่ยคน1คนสร้างบ้านได้2หลัง1คนสร้าง2หลังถูกไหมถ้าจ้างคนงานเพิ่มเป็น 1,000 คนจะสร้างบ้านได้กี่หลังอ่ะก็เป็น 1,000 คนสร้างบ้านได้2คูณตัวใกล้ก็คือ 1,000 ใช่ป่ะหารตัวไกลก็คือ1ถูกป่ะคำตอบคือ 2,000 หลังจบไหม
ง่ายมากเลยทำไมคิดนานไปพวกเราทำข้อ4ข้อ4ข้อ4ระวังโดนหลอกนะข้อ4ระวังโดนหลอกเตือนแล้วเดี๋ยวจะหาว่าหลอกไม่เตือน หลอกอุตส่าห์เตือนแล้วนะว่าระวังมันจะหลอกยังจะตอบ 2,000 อีกเหรอยังจะตอบ 2,000 อีกเหรออือหือข้อ B ใช่ไหมไหนมีใครตอบข้ออื่นอีกไหมใครมีหูฟังเปิดไมค์คุยกันได้แต่ถ้าเกิดใครไม่มีหูฟังต้องปิดไมค์แล้วเวลาจะคุยค่อยเปิดปิดปิดนะครับมีใครตอบข้ออื่นอีกไหมนอกจากข้อ B ไม่มีผิดข้อ B ผิดข้อ A ยิ่งผิดหนักเลยข้อ C มาได้ยังไงมั่วมาเหรออาจจะตอบข้อดีด็อกก็ได้ไหมอ่ะเฮงไม่ส่งเสียงเลยวันนี้อ่ะใจเย็นเฮงอยู่ไหมเฮงอ้าวเฮงไม่อยู่เหรอเงียบจ้ะฮัลโหลนายรู้จักเฮงเปล่าอ่ะมาเฉลยข้อ4แล้วนะทุกคนดูเขาบอกว่าในการสร้างบ้าน1หลังคน1คนสร้างเสร็จ2วันคน1คนสร้างเสร็จ2วันโอเคไหมว่าได้ยินไม่ต้องตะโกนคนหนึ่งคนสร้างเสร็จ2วันนะฮะได้ยินเดี๋ยวให้นายไปจัดการว่าอย่าตะโกนก็เขาไม่เปิดกล้องอ่ะบอกเพื่อนเปิดกล้องดิมาก็ช้ามาถึงก็สั่งเพื่อนพออย่าป่วนแต่ปิดเสียงนะเราปิดเสียงนักเรียนได้ไหมเนี่ยไหนลองกดดูดิปิดไม่ได้หรอต้องให้นักเรียนปิดเองเนาะสะใจดูต่อฮะถ้าเกิดเราเพิ่มเป็นคน 1,000 คนนะเธอถ้าเราเพิ่มเป็น 1,000 คนนะจะสร้างเสร็จกี่วันนักเรียนดูปกติแล้วเราบอกว่ามันจะตะยางคือดึงลงมาคูณตัวใกล้ใช่ป่ะแล้วก็หารตัวไกลถูกไหมแต่ถ้าเกิดพวกเราจำได้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของอะไรเวอะไรเป็นเรื่องของเวลาที่ทำบัญญัติตะยางเวลาเนี่ยที่เป็นเรื่องของเวลามันจะต้องเรียกว่าสัดส่วนผกผันจำได้ไหมเพราะนั้น2กับ1ต้องเป็นไงกันสลับที่กัน2กับ1ต้องสลับที่กันคำตอบที่ถูกคือหาร2โทษทีไม่ใช่2กับ1สลับที่กันไอ้ 1,000 กับ1เนี่ยต้องสลับที่กันว่ามี8 9คนอะมีด้วยมีโบนัสด้วยยา 1,000 กับ1เนี่ยต้องสลับที่กันนะครับ 1,000 กับ1ต้องสลับที่กันเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกคือ2คูณ1
ส่วน 1,000 จ้ามันก็คือเท่าไหร่ครับ1ส่วน500ถูกป่ะถูกไหมตอบข้อ B ใช่ไหมก็นี่ไงอัดอยู่เนี่ยตอนนี้ก็อัดอยู่เดี๋ยวนักเรียนไปดูย้อนหลังได้นะอ๋อเหรอเหรอไม่ต้องตะโกนก็ได้เพื่อนได้ยินอย่าเป่าด้วยอย่าเป่าเพื่อนได้ยินเกรงใจเพื่อนเกรงใจเพื่อนแต่คำตอบ1ส่วน500มันผิดครับนักเรียนพิจารณานะทุกคนดูตามนะ1ส่วน500หน่วยเป็นอะไร1ส่วน500หน่วยเป็นอะไรต้องเปลี่ยนวันเป็นชั่วโมงคูณด้วยอะไรครับ1วันมีกี่ชั่วโมงเก่งมาก24 1ชั่วโมงมีกี่นาทีตอนนี้หน่วยเป็นอะไรแล้วทันไหมนาทีนะคิดเลขคิดเลขคิดเลขเอา0ตัด0ก่อนได้ไหม24ปัดขึ้นเป็น25ได้ไหมได้นะเพราะนั้น25ตัด50เลยเหลือ2คำตอบที่ถูกคือ3นาทีครูถามหน่อยว่าเธอจะสร้างบ้าน1หลังในเวลา3นาทีเป็นไปได้ไหมเก่งมากฮะอย่างน้อยต้องมีหลายชั่วโมงถูกป่ะถึงแม้ว่าจะมีคนเป็นพันคนก็เถอะถูกไหมฮะก็ต้องมีหลายชั่วโมงบอกเรียกภูมิเข้ามาสิพอดีมือถือครูใช้หมดแล้วกดเลยบอกเขากดเลยกวนทำไมบอกให้กดเข้ามาเลยเดี๋ยวนะไลน์อยู่ไหนไลน์จอยวิดีโอข้างบนบอกเขามันอยู่ข้างบนน่ะครูจะไปเฉลยข้อ5แล้วนะข้อ5นักเรียนทำยังให้เวลาแป๊บหนึ่งให้เวลาแป๊บเดียวทำเลยข้อ5ต้องวาดรูปด้วยนะทำข้อ5ต้องวาดรูปด้วยได้แล้วเหรอได้เท่าไหร่โหนายหาน่าเกลียดมากเลยได้600เหรอถูกหรือผิด950ยิ่งผิดใหญ่เลยไม่มีช้อยตอบ4เหรอไหนใครตอบ4ตอบ B-Boy ตอบ C-Cat พร้อมยังจะเฉลยแล้วพร้อมแล้วนะดูข้อ5นะฮะข้อ5บอกว่าสนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมกว้างเท่านี้ยาวเท่านี้เราลองเขียนรูปสนามก่อนโอเคไหมฮะเว็บไซต์ไหนคือ iPad ฮะเขียนบน iPad ใช่เอา iPad มาต่อพ่วงเข้ากับคอมพิวเตอร์ครับสนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากดูรูปให้มันฉากนะกว้างเท่าไหร่ฮะ2คูณ10กำลังลบ2หน่วยเป็นกิโลแต่ต้องเปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นเซนเพราะนั้นเปลี่ยนกิโลเป็นเมตรคือคูณเท่าไหร่ครับพันคูณพันคูณพันแล้วก็เปลี่ยนจากเมตรให้กลายเป็นเซนคูณอีกเท่าไหร่ครับจบไหมนี่คือความกว้างความยาวเท่าไหร่ฮะ30เมตร
เปลี่ยนเมตรเป็นเซนคือคูณ100ถูกไหมอ้าวโอเคเปลี่ยนเมตรเป็นเซนคือคูณ100นะครับอ่ะต่อไปเราก็คิดเลขแล้วนะอันนี้100ตัด10กำลังลบ2คือ100ข้างขวาความกว้างก็ได้2000นะฮะส่วนความยาวอันนี้คูณกันก็ได้3000เพราะนั้นความยาวก็คือ3000ทันไหมกว้าง2000ยาว3000นะครับกว้าง2000ยาว3000เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ6แล้วก็นับไปนับ0ไปมี0กี่ตัว1 2 3เย่ภูมิเข้ามาแล้วสวัสดีจ้าอะไรภูมิเรานัดกันกี่โมงเนี่ยตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยเรา10:19เรานัดกัน10:30นี่นักเรียนเข้ามา11:19ต้องอธิบายภูมิก่อนว่ามันมี2หน้าจอนะคือหน้าจอที่เป็นหน้าครูอย่างเงี้ยกับหน้าจอที่เป็นที่มีเขียนนะครับนักเรียนต้องดูหน้าจอที่มีเขียนนะฮัลโหลเอกสารโหลดได้ในโน้ตครูเฉลยต่อแล้วนะครูเฉลยต่อแล้วเพราะนั้นนักเรียนก็นับ0แปลว่ามี0กี่ตัวมี0ทั้งหมด6ตัวคำตอบคือ6ล้านครับผม6ล้านแต่ว่า6ล้านเท่ากับข้อไหนเท่ากับ600คูณ10กำลัง4ครับใช่ตอบข้อ C cap ถูกต้องโอเคโอเคไหมอันนี้คือ P-test นะเดี๋ยวทั้งหมดเนี้ยครูจะอัดคลิปเอาไว้แล้วก็ส่งให้ดูอีกทีนึงเผื่อใครจะทบทวนหรือว่าใครที่เข้ามาช้าเนาะก็จะได้เข้ามาดูได้ไม่รู้เหมือนกันก็เป็นสิทธิ์ก็ให้นักเรียนใครจะใช้ก็ได้ใครไม่ใช้ก็เรื่องของใครไม่มีเหรอโอเคต่อไปมาเข้าเรื่องละเข้าเนื้อหาแล้วละอีกชีตอีกชุดหนึ่งชีตอีกชุดหนึ่งจะชีตอย่าง01อ่ะสมการเชิงเส้นตัวไปเดียวเปิดเลยเจอแล้วเปิดเลยจริงๆเรียนอันนี้ให้ได้ผลเนี่ยให้ทำ อธิบายก่อนจริงๆเรียนอันนี้ให้จะได้ให้ผลเนี่ยนักเรียนต้องปริ้นชีทมาก่อนล่วงหน้าถูกปะเราจะได้คุยกันรู้เรื่องถูกปะหรือถ้าเราไม่ปริ้นชีทมาก่อนล่วงหน้าเนี่ยเราก็ต้องมีหลายหน้าจอหน่อยแบบที่ครูมีเนี่ยหน้าจอหนึ่งเอาไว้คุยหน้าจอหนึ่งเอาไว้ทำอะไรเอาไว้เขียนนะฮะโอเคไหมก็จดใส่กระดาษนะฮะแต่ถ้าเกิดรอบหน้าพิมพ์มาก่อนล่วงหน้าแล้วก็จดใส่ชีทเลยก็จะดีมากนะไม่มีเครื่องพิมพ์เนาะโอเคก็แคปเจอร์หน้าจอก็ได้นะเดี๋ยวจังหวะที่ครูเฉลยแต่ละข้อเสร็จแล้วครูก็จะหยุดแป๊บนึงให้นักเรียนแคปเจอร์หน้าจอก็ได้นะฮะให้ครูอธิบายก่อนให้ครูอธิบายก่อนดูวงไม่กลมไม่ตรงเหรออันนี้คือสมการจ้าสมการคืออะไรฮะสมการคือประโยคภาษาอังกฤษประโยคคณิตศาสตร์เนี่ยที่มีเครื่องหมายเท่ากับ
ประโยคที่มีเครื่องหมายเท่ากับโอเคไหมแปลว่าข้างซ้ายของประโยคและข้างขวาของประโยคอ่ะมันมีค่าเป็นยังไงกันเท่ากันนะฮะมันมีค่าเท่ากันนะครับเพราะนั้นเวลาที่นักเรียนจะทำอะไรกับสมการในด้านซ้ายเช่นบวกด้วย2นักเรียนก็ต้องทำกับข้างขวาด้วยมันถึงจะยังเป็นสมการถ้านักเรียนจะคูณด้วย2ข้างซ้ายก็ต้องคูณด้วย2ข้างขวาด้วยนี่คือเรื่องของสมการนะฮะทีนี้สมการเนี่ยเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราทำเพื่ออะไรรู้ไหมเห็นแล้วครับโอเคต่อไปนะฮะเมื่อเราทำซ้ายกับทำขวาให้สมการมันเท่ากันแล้วเนี่ยเราทำเพื่อให้ตัวแปรมันเป็นไงกันมันแก้หาตัวแปรได้ใช่คือเป้าประสงค์ของการที่ทำให้เท่ากันไม่ว่าจะบวก2คูณ2ข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยเพื่อที่จะแก้สมการหาตัวแปรภาษาอังกฤษเรียกตัวแปรว่า variable นะฮะแล้วก็เรียกสมการว่า equation variable กับ equation ใช่ๆอ๋อมีคนเรียนอินเตอร์ใช่ไหมออก accent ซะชัดเชียวนะฮะโอ้ใครเนี่ยเสียงใครโชว์หน้าได้เลยอ๋อเสียงฟางเหรอโอเคเพราะนั้นครูอธิบายแค่นี้พอแล้วที่เหลือนักเรียนทำได้มา5ข้อให้เวลา2นาทีให้เวลา2นาทีจับเวลาแล้ว2นาทีทุกคนลองเขียนตารางนี้ลงไปเขียนตารางลงไปแล้วก็ทำn คือตัวที่เราไม่ทราบค่า n คือตัวท้ายตัวที่เราไม่ทราบค่าถือว่าเป็น variable ใช่ถือว่าเป็น variable โอเคทำไม่ได้ถามทำได้ทำให้เวลา2นาทีทำดิทำจริงก็เรียนจริงก็ทำจริงคนอื่นไม่เปิดหน้าจอเนี่ยเลยไม่รู้เลยว่าคนอื่นตั้งใจเรียนหรือเปล่าในเนี้ยเห็นฟางตั้งใจเรียนแน่นอน1คนละเพราะว่ามีที่เสียบหูฟังดูในก็ค่อนข้างตั้งใจเรียนแต่ว่าดูจากสายตาแล้วเนี่ยกำลังง่วงนอนอยู่ใช่ไหมไม่น่าเชื่อถือใช่สายตาไม่น่าเชื่อถือมันนอนเรียนอยู่นอนเรียนหรือเปล่าเนี่ยไหนต้องซูมดูดินี่คืออะไรอ่ะปลั๊กไฟอยู่ข้างหลังเหรออ๋อเขานั่งเรียนอยู่แต่เขานั่งแบบเอ็นอย่าไปใส่ความเขาแต่คนอื่นไม่เปิดกล้องเลยเราเลยไม่รู้เลยว่าคนอื่นตั้งใจเรียนเปล่าเปิดกล้องด้วยเปิดกล้องดิเย่นโมอ๋อนโมก็ตั้งใจเรียนนะเนี่ยดูสิใส่แว่นเรียบร้อยเป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียนอีกหนึ่งคนนะฮะใส่หูฟังเรียบร้อยเอายังจ้าเห็นแล้วจ้าเปิดตลอดไปเลยไม่ต้องปิดหรอกเห็นหน้าเห็นตากันบ้างส่วนเฮงนี่คือหายไปเลยนะเฮงว่าไงครับเฮงเวลาจะพูดต้องเปิดไมค์ก่อนฮะใครพูดอยู่เด้อมีคุณแม่ใครมานั่งเรียนด้วย
ได้ยินเสียงแม่ไม่รู้สักคนเอาพ่อละเสร็จยังจะเฉลยแล้วเดี๋ยวซื้อจอใหญ่ๆให้เหรออ๋อชาเขียวใช่ฮัลโหลใครเอ่ยฮะเดี๋ยวเราทำถึงข้อไหนดีนะนี่ข้อหนึ่งอาจจะทำถึงแบบฝึกหัดที่สองแล้วเดี๋ยวเรามานั่งคุยประสบการณ์การเรียนออนไลน์กันนะครับสำหรับครั้งแรกว่าเป็นอย่างไรอ่ะไม่รู้เหรอนักเรียนก็แค่เขียนเลขไปสิมันมีความสัมพันธ์กันอ่าฮะเดี๋ยวครูเขียนไปด้วยเลยนะครูเขียนตารางก่อนหลักร้อยเลยเหรออ้าวมาเอายังครูเขียนเตรียมไว้แล้วนะเอาแล้วบอกเราใส่หมวกให้ตัวเองได้เหรอไหนดูสิครับ มีหมวก ดีโอเคทำกระตุกไม่ได้เป็นที่เราเป็นที่เน็ตโอเคเฉลยแล้วนะฮะมาครับผมให้อีก30 วินาทีมันมีคนนับให้หมดเวลา มาเฉลยแล้วครับหมดเวลา1 คู่กับ 3ถูกป่ะโจทย์บอก2 คู่กับ 5 3 คู่กับ 7 4 คู่กับ 9 5 คู่กับ 11 6 คู่กับ 13 7 คู่กับ 15ถูกป่ะความหมายคืออะไรดูสิความหมายคือ1 คูณ 2 บวก 1จริงไหม
ความหมายคือ5คูณ2เป็น10บวก1จริงไหมความหมายคือ7คูณ2บวก1จริงไหม7คูณ2 14บวก1เป็น15เพราะนั้นโจทย์ถามว่าลำดับที่35คำตอบคือ35คูณ2บวกเก่งมากใครทำผิดบ้างถูกนะข้อ1ตอบ71ใช่ลำดับที่105ครับผมก็คือ105คูณถูกบวก1มีค่าเป็น211ใช่ป่ะฮะ220เหรอ211ดิก็หนูคิดผิดป่ะ คิดได้ยังไง188เอา105คูณ2ก็ได้210แล้วใช่ไหมเออนี่ก็210แล้วบวก1ก็เป็น211ทันไหมเพราะนั้นข้อที่3นักเรียนตอบครูได้เลยมันก็คือ n คูณอะไร n คูณ2และบวกด้วยจบทันไหมล่ะ n คูณ2แล้วบวก1จะมีค่าเท่ากับจำนวนถูกไหมแล้วจริงๆสิ่งนี้เรียกว่าสมการแหละพวกเราแคปเจอร์หน้าจอไว้อ้าวหน้าเราบางเดี๋ยวเราปิดหน้าเราก่อนแคปเจอร์หน้าจอไว้โอเคเฮ้ยจริงๆต้องเปิดหน้าเรานะจะได้รู้ว่าเนี่ยคือครูไก่สอนไว้โอเคแคปเจอร์หน้าจอไว้ซูมออกไปไหนให้มันเล็กลงอีกเหรออย่างนี้เหรออ่าโอเคซึ่งจริงๆแล้ว n เนี่ยเราเรียกว่าอะไรนะ n เราเรียกว่าลำดับถูกป่ะลำดับสระอำนะลำดับลำดับคูณ2บวก1มีค่าเท่ากับจำนวนโอเคแล้วสิ่งนี้เรียกว่าสมการนะฮะเพราะฉะนั้นข้อ4จะทำได้แล้วนะเมื่อเราได้สมการนี้มาทุกคนทำข้อ4ยังทุกคนไปดูข้อ4ข้อ4บอกว่าจากความสัมพันธ์ที่กำหนดผลลบของจำนวนและลำดับก่อนอื่นนักเรียนต้องเข้าใจกับว่าจำนวนและลำดับมันลบกันแล้วได้เท่าไหร่นักเรียนกลับมาดูตารางนี้ก่อนทุกคนดูตารางนี้ก่อนทุกคนดูนะทุกคนลองลบดูนะเดี๋ยวครูทำตารางเพิ่มอีกอันหนึ่งนะเอามาลบกันใช่ไหมลำดับกับจำนวนอันบนเรียกว่าลำดับใช่อันล่างเรียกว่าจำนวนถูกป่ะลบกันอันแรกช่องแรกคือ2ถูกไหมช่องแรกช่องต่อไปคือทันไหมช่องต่อไปคือไปเรื่อยๆโอเคไหมแล้วช่องสุดท้ายคือ n บวกอะไรอ้าวอันล่างสีน้ำเงินเนี่ยเขาเรียกว่าผลลบ
ระหว่างจำนวนและลำดับมันก็คือโจทย์ข้อ4โอเคไหมคือโจทย์ข้อ4ใช่ๆสามลบหนึ่งเหลือ2เพราะนั้นโจทย์ข้อ4เขาบอกว่าเขาต้องการเลขอะไรต้องการเลขอะไรเลข101งั้นบอกครูได้เลยว่าเลข101คือลำดับที่น้อยลงไป1ตัวดิน้อยลงไป1ตัวลำดับที่นี่ไงมันน้อยลงไปเท่าไหร่เฮ้ย100เดียวถูกไหม100เดียว100ถ้วนโอเคมันคือเลข100ถ้วนใช่เพราะมันต้องลบลงไปตัวหนึ่งเพราะนั้นนักเรียนตอบครูได้แล้วว่า100ถ้วนคูณ2บวก1มีค่าเท่าไหร่ครับจบเพราะนั้นคำตอบคือลำดับที่ผิด100จำนวนที่201จบเรียบร้อยทันไหมโอเคข้อ5ข้อ5เขาบอกว่าก็จบเลยก็แทนค่าตรงนี้เลื่อนลงมาหน่อยอย่างนี้เหรอเห็นยังข้อ5โอเคเอ้ยเดี๋ยวนะลวนนี่คือข้อ5เห็นแล้วนะแปลว่าคือมือถือของแต่ละคนน่ะมันมีความกว้างหน้าจอไม่เท่ากันนะครับมันก็เลยทำให้มองไม่ค่อยเห็นโจทย์เขาบอกว่าถ้าจำนวน221งั้นก็แทนค่าสมการเลยนี่มันคือสมการถูกปะล่ะจำนวนคือ221n คือลำดับคูณ2บวก1นะครับเวลาแก้สมการเราต้องกำจัดยามก่อนใช่ป่ะยามมันบวก1อยู่ก็ต้องลบ1 2ข้างโอเคเราข้างซ้ายจะได้ n คูณ2มีค่าเท่ากับ220ทันไหมเพราะฉะนั้น n เดียวก็ต้องเอา2หาร2ข้าง n เดียวจึงมีค่าเท่ากับ110จบเรียบร้อยป่ะจบป่ะจบป่ะหน้าตาไม่ดีก็อย่างเงี้ยแหละคนเปิดกล้องก็มีแต่คนหน้าตาดีใช่ไหมคนเปิดกล้องมีแต่คนหน้าตาดีจบไหมจบไหมไม่เป็นไรเรายอมใครอยากหน้าตาดีเหมือนเราก็เปิดกล้องมาอย่าเป่าใส่ไมค์มันทำให้เสียงคนอื่นกระตุกโอเคนะไปดูต่อไปข้อ2จ้าข้อ2เหมือนข้อ1เลยแหละจะบอกให้เอ้ามันเบลอเหรออ่ะอ
โอเคได้ไหมฮะสมอนสั่งซื้อเดลี่ให้เวลาทำ2นาทีก่อนลองเอาตัวเลขเนี่ยกรอกเข้าไปในตารางสี่เหลี่ยมมันเบลอเหรอมันเบลอเป็นที่คอมนักเรียนฮะมันเบลอเป็นที่โทรศัพท์นักเรียนเอายังจะเฉลยแล้วเอายังอ้าวทำสิยังไม่ทำเลยทำสิอือหือรู้แล้วเดี๋ยวครูไปเอาไอ้นี่มาเพิ่มเราไปหยิบที่วางมือถือมาเพิ่มนะวันนั้นเราก็จะมือถือวางขึ้นมาตรงนี้ได้แล้วครับฮัลโหลเป็นไงนักเรียนก็จะเห็นหน้าครูชัดขึ้นชัดไหมชัดเกินไปเหรอยังเบอร์อีกเหรออืมเยี่ยมโอเคหน้าครูชัดมากทีนี้เอายังต่อ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 เลยมาเฉลยแล้วนะเพราะนั้นเดี๋ยวครูต้องวาดตารางก่อนนะวาดตารางก่อนว่าวาดแล้วใช่ป่ะจำนวนราคาส่งรวมโอเคมาดูกันโจทย์บอกว่า
ไดอารี่เล่มละ110แปลว่าถ้าเกิดสั่งเล่มหนึ่งราคาเท่าไหร่ครับถูกค่าส่งเท่าไหร่ครับรวมคือใช่ทีนี้ถ้าเกิดสั่ง2เล่มราคาเท่าไหร่ครับถูกไหม220ก่อนดูทีละช่องดูทีละช่อง220ก่อนค่าส่งเท่าไหร่ครับร้อยเดียวตลอดนะค่าส่งไม่มีเพิ่มนะร้อยเดียวตลอดเพราะนั้นรวมราคาเป็นงั้นช่วยหน่อยถ้าเกิดสั่ง3เล่มราคาเท่าไหร่ครับค่าส่งเท่าไหร่ครับ310สิ310330 430ถูกไหมถูกป่ะทีนี้ถ้าเกิดสั่ง7เล่มราคาเท่าไหร่ครับ7เล่มถูกไหมค่าส่งเท่าไหร่ครับค่าส่งเท่าไหร่ครับรวมเท่าไหร่ครับทันไหม870แล้วถ้ารวมแต่ว่าโจทย์บอกว่าเขาส่งเท่าไหร่ครับเขาสั่งทั้งหมดเท่าไหร่ยาเพราะนั้นถ้าเกิดสั่ง9จำนวน9ล่ะราคาเท่าไหร่ครับค่าส่งเท่าไหร่ครับรวมเป็นคำตอบคือก็ต้องสั่งกี่เล่มจบป่ะจบเนาะแต่ตรงนี้เดี๋ยวครูจะพามาหาสมการนิดนึงนะนักเรียนดูนะสมการของอันนี้ก็คือถ้าเรารวมมันคือจำนวนเนาะราคาคือ110ใช่ป่ะคูณจำนวนวงเล็บปิดแล้วก็บวกค่าส่งคือ100จะเท่ากับเงินรวมทันไหมทันไหมฮะทันนะเป็นอย่างนี้นะ110คูณจำนวนบวก100จะเท่ากับเงินรวมนะครับเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเราไม่เขียนตารางบนนะสมมุติว่าเราไม่เขียนตารางนี้ขี้เกียจเขียนโอเคไหมเราไม่เขียนตารางบนนะเราก็แก้สมการได้นักเรียนดูนะเขาบอกว่าถ้าเกิดเงินรวมเท่าไหร่ครับ1090ให้หาจำนวนใช่ป่ะบวก100นะเราก็ต้องแก้สมการนี้ถูกป่ะเราก็เอา100ไปลบ2ข้างได้ไหมสมการใหม่ก็กลายเป็น990ข้างซ้ายคือ110คูณจำนวนทันป่ะดังนั้นเราจะหาจำนวนเท่าไหร่เราก็เอา110ไปหาร2ข้างคำตอบก็คือจำนวนเท่ากับ9เรียบร้อยแหมชอบบังหน้าอันรอเหล่าโอเคได้ไหมฮะแคปเจอร์หน้าจอไปแคปเจอร์หน้าจอไปแคปเจอร์เสร็จยังเมื่อยมือแล้วโอเคโบนัสโผล่หน้ามาแป๊บหนึ่งโบนัสอยากกินไม้ดิอยากกินไม้ฟังอยากกินไม้ดิสงสารไม้มันเสียงดัง
แล้วหน้าเป็นอะไรมีอะไรติดอยู่ที่หน้าก็ไม่รู้ตรงเนี้ยเอาสติกเกอร์มาปิดหน้าอ๋อเพิ่งเห็นเนี่ยเออติดเพื่ออะไรไม่เห็นมันเป็นรูปอะไรหัวใจเหรออ๋อทำเพื่อความสนุกสนานโอเคมินเนี่ยนเลยเหรออ่ะเฉลยข้อต่อไปอ้าวจบแล้วนี่น่ะใช่ไหมโอเคตามสัญญาพักจัดปาร์ตี้คุยเล่นกันจะคุยอะไรฮะ